ณเคยกดดันตัวเองให้ต้องทำอะไรให้มันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับถ้าเกิดคุณเคยนะฮะผมจะมาเล่าประสบการณ์บางอย่างให้ฟังแล้วก็ชวนคิดนะครับผมคือเรื่องของความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่กับตัวมานานมากเลยนะฮะถึงแม้แต่การที่ตอนที่ผมทำคลิปนี้เองเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งความสมบูรณ์แบบในที่นี้อาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์เป๊ะ100%นะครับแต่มันเป็นการตีความว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันจะพูดมันต้องพูดให้ดีถ้าเรื่องนี้มันจะต้องโอเคถ้าแบบนั้นคนจะต้องเห็นด้วยถ้านำเสนอจุดนี้แล้วมันจะต้องมีทุกคนต้องเข้าใจอันนี้ก็เป็นความสมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมาได้จากหลายๆรูปแบบหลายๆช่องทางนะครับหลายๆรูปฟอร์มเนาะเราอาจจะติดกับมันอยู่ทีนี้ไอ้การที่ติดกับความสมบูรณ์แบบนะครับมันทําให้ชีวิตเป็นอย่างไรนะสำหรับผมนะฮะก็โอ้โหพอติดกับความสมบูรณ์แบบนะครับมันไม่มั่นใจเลยฮะมันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่น่าทําอันนี้ก็ไม่น่าสนใจอันนี้ก็คงจะผิดแหละอันหลักการที่ถูกต้องคืออะไรนะฮะเสียงในหัวมันจะทํางานเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอเสียงในหัวเหล่านี้ทํางานอยู่เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ว่างมากพอเลยในการที่เราเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเปิดรับความเป็นไปได้หรือเห็นมุมมองใหม่ๆจริงไหมถ้าจริงนะครับวันนี้นะผมอยากจะชวนพวกเรานะฮะมาลองทำสิ่งหนึ่งนะที่ผมเองก็กำลังทำอยู่เช่นกันนั่นก็คือลองเล่นหรือทำนะครับผมทั้งครั้งที่เราเนี่ยก็คาดหวังแหละแล้วก็กังวลแหละว่ามันจะสมบูรณ์แบบหรือเปล่าลองอนุญาตให้ตัวเองฮะได้ทำอะไรบางอย่างทำไปเลยอ่ะทำไปเลยโดยที่มันจะสมบูรณ์หรือไม่หรือเปล่าก็ช่างมันมันผิดหรือเปล่าก็ช่างมันแต่ลองอนุญาตให้ตัวเองได้ลองสัมผัสและเผชิญหน้ากับประสบการณ์ตรงนั้นครับประสบการณ์ที่เฮ้ยอันนี้มันต้องเพอร์เฟกต์นี่มันต้องดีนะแต่ว่าก็ทำไปเลยนี่แหละแล้วปล่อยให้ตัวเรานะครับบีอิ้งของเราความเป็นเนื้อเป็นตัวของเราประสบการณ์ของเราความคิดความรู้สึกของเรามันได้พลั่งพลูออกมาเราจะได้ประสบการณ์บางอย่างนะครับซึ่งความสมบูรณ์แบบนี้เอาจริงๆแล้วถ้าเรามองกันจริงๆนะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันจะมีคนตำหนิเราได้เสมอมันจะหาคนให้หาข้อดีคนที่หาข้อเสียของเราได้เสมอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรทำอะไรให้มันสมบูรณ์แบบได้ 100% จริงๆก็ลองทำสิ่งที่ทำได้ตรงเนี้ยอย่างเต็มที่อนุญาตให้มันสมบูรณ์แบบสำหรับปัจจุบันนี้สมบูรณ์แบบสำหรับปัจจุบันนี้ก็คือสมบูรณ์แบบและทำแบบที่ทำได้ตอนนี้ให้เต็มที่แค่นั้นก็พอวันนี้ถ้าเกิดว่าอดีตที่ผ่านมาชีวิตนะครับเคยติดขัดเคยเจออะไรหลายๆอย่างที่คุณคาดหวังว่ามันต้องสมบูรณ์แบบอะจนไม่ได้ทำอะจนมาถึงวันนี้ฮะวันนี้ลองดูครับลองทำอะไรที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่มันสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับปัจจุบันนี้เพราะนี่คือทรัพยากรนี่คือกำลังสตินี่คือเรียกว่าอะไรต้นทุนต่างๆที่คุณพอจะหยิบจับและทำมาได้สำหรับปัจจุบันแล้วงานที่คุณทำนะครับอาจจะเป็นงานที่เรียกว่าอะไรมีเสน่ห์มากขึ้นก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะนี่คือการลงมือทำโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องสมบูรณ์แบบแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีอะไรนะฮะแง่มุมอะไรบางอย่างนะครับที่จะกระตุ้นให้คุณได้ตัดสินใจลองลงมือทำอะไรบางอย่างและลองสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองสำหรับผมเองนะฮะตอนนี้เลยนะครับตอนที่ได้สัมผัสประสบการณ์เนี่ยเฮ้ยพบว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นธรรมชาติมากเลยอะตอนที่เราพูดแบบนี้ตอนที่เราอนุญาตให้ตัวเราได้ผิดบ้างอะให้แบบก็ช่างมันดีบางอันมันไม่เข้าใจบ้างก็ช่างมันดีนะมันอาจจะไม่ได้โดนใจคนทั้งจนมากมายหรอกมันอาจจะไม่ได้ไวรัลมันอาจจะไม่ได้อะไรหรอกก็ช่างมันดีก็แค่อยากทำอ่ะเรามีแรงบันดาลใจในการที่จะสื่อสารหรือจะพูดถึงสิ่งนี้อ่ะเราอยากให้คนเห็นมุมนี้เราอยากจะเป็นต้นแบบให้คนทำสิ่งนี้แล้วเราเองเราก็อยากจะก้าวข้ามจุดนี้ของเราครับโอ้โหมันตอนนี้รู้สึกดีมากเลยนะฮะก็
ผมก็อธิบายไม่ได้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็อยากจะชวนเนาะวันนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยมีหลายเรื่องที่หลายๆเรื่องที่คุณเนี่ยติดว่าเฮ้ยมันต้องสมบูรณ์แบบก่อนมันต้องดีก่อนมันต้องเจ๋งก่อนแล้วค่อยทําจนคุณไม่ได้ทําวันนี้ลองทําอะไรบางอย่างทําแบบสนุกกับมันทําแล้วเรียนรู้ไปกับมันทําแล้วไหลลื่นไปกับมันแล้วลองมาแบ่งปันประสบการณ์กันว่าทําแล้วเป็นอย่างไรนะครับเป็นกําลังใจสําหรับการเติบโตในวันนี้ครับผมสวัสดีครับ